าร์อาทิตย์นี้คุณกลับเพชรบุรีใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อนึกว่าคุณไปพระนครศรีอยุธยาเพราะว่าอยุธยาแตกแล้วค่ะคุณแตกอีกแล้วเหรอ หลังจากที่ตอนละครเรื่องอ๋อเจ้าอ๋อเจ้าบุพเพสันนิวาสตอนละครอ๋อเจ้าเนี่ยอยุธยาแตกไปครั้งหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยคนก็แห่กันไปนะแล้วก็ทำให้กระแสการใส่ชุดไทยไปถ่ายรูปเนี่ยโด่งดังขึ้นมาแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มลดน้อยลงคือคนน่ะลดน้อยลงแต่ว่าก็ยังมีเยอะอยู่ดีแต่พอหลังจากที่น้องลิซ่าหลังจากน้องลิซ่าไปถ่ายรูปหลายๆที่นะคะหลายๆวัดที่พระนครศรีอยุธยาอยุธยาแตกอีกแล้วรอบนี้แตกไม่ใช่ว่าใครมาบุกใครมาตีนะนักท่องเที่ยวไปกันตึมเลยนักท่องเที่ยวบุกเนี่ยวัดแม่นางปลื้มเนี่ยไม่เคยคนเยอะแบบนี้มาก่อนเลยนี่ผมเนี่ยรู้จักวัดนี้นะค่ะจากใครรู้ไหมใครจากผู้ประกาศข่าวชื่อนันทิยาวันนั้นแหละที่คุณเล่าให้ฟังเนี่ยดิฉันเนี่ยไปอยุธยาทีไรนะต้องไปวัดนี้ทุกครั้งเพราะวัดนี้สวยมากๆแล้วก็สงบมากๆเป็นวัดเล็กๆเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าเนี่ยน้องลิซ่าก็มาทำให้คนได้รู้จักวัดนี้มากขึ้นแล้วก็วัดมหาธาตุอันนี้ดังอยู่แล้วในหมู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยนะคะแต่ว่าที่น่าชื่นชมก็คือที่หน่วยงานของทางอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยานี่เขาทำป้ายเลยแล้วเป็นแบล็คพิงสีชมพูกับสีดำแล้วบอกเลยว่าน้องลิซ่ามาถ่ายรูปตรงนี้ค่ะทำพิกัดให้เลยใครอยากได้ภาพมุมเดียวกันกับน้องลิซ่าไปยืนตรงจุดนี้เลยค่ะโอ้โหนี่เรือจอดเลยนะค่ะเรือจอดเลยคืออะไรอ่ะเข้าท่าโอ้โอเคโอเคอ่ะเข้าท่ามากเลยนะชื่นชมเลยนะทันทีทันควันเลยแล้วทำเร็วแล้วคือแบบว่าพอน้องลิซ่ามาเนี่ยเกิดกระแสแค่ไม่เท่าไหร่เนี่ยนะคะแล้วพอเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ปุ๊บเขาทำป้ายเลยทันทีเลย อันนี้เข้าใจว่าน่าจะได้บทเรียนจากอ๋อเจ้าเพราะตอนอ๋อเจ้าเนี่ยเขาก็ทำป้ายแบบนี้เหมือนกันนะไปตามวัดที่เขามีการถ่ายทำตอนอ๋อเจ้าก็บอกว่านี่ตอนนั้นพระเอกนางเอกมายืนอยู่ตรงจุดนี้นะมุมนี้นะเนี่ยนะคนก็ถ่ายใส่ชุดไทยกันแล้วก็ไปถ่ายรูปกันเนี่ยนะคะเนี่ยตามรอยคือตามรอยเนี่ยนะมันง่ายเลยไม่ต้องไปแกะรอยไม่ต้องเลยว่าลิซ่าไปมุมไหนอะไรยังไงนะคือตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะคุณนันทิยาเพราะว่า เหมือนหลายคนชอบยกเกาหลีไงใช่ไหมเกาหลีที่เขาเก่งเรื่องแบบนี้ก่อนเราเนี่ยเอาละครเป็นตัวนำอะไรต่างๆแล้วพอคนไปเที่ยวเกาหลีเนี่ยคนเขาก็ไปตามรอยเรื่องนั้นเรื่องนี้พระเอกนางเอกแดจังกึมอะไรอย่างเงี้ยนี่นั่นเนี่ยนะอันนี้ต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่มากเลยนะครับที่ว่องไวว่องไวแล้วก็แบบมีแบบมีความมีเซนส์ที่ดีมากเลยนะครับคือไอ้เรื่องแบบเนี้ยพิสูจน์ว่าคนบอกโอ้ยราชการทำอะไรเชื่องช้านี่ไม่เสมอไปนะคนเก่งๆคนที่มีฝีมือเรื่องการประชาสัมพันธ์เนี่ยอันนี้ต้องนี่ถือว่าเป็นเรื่องการประชาสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมมากใช่นี่เห็นไหมทำแบ็คพิงค์ด้วยนะเป็นป้ายสีดำกับสีชมพูนะเนี่ยเขาละเอียดถี่ถ้วนมากเลยทีเดียวนะคะ